ังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ในอังกฤษกันหน่อยแล้วกันล่าสุดนั้นเนี่ยมี11รายชื่อนะครับโผล่ที่จะบอกว่าตัวเองพร้อมจะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่แต่ว่าคนที่มีชื่อมาแรงแล้วก็ประกาศตัวชัดเจนล่าสุดนั้นคือลิทรัสครับลิทรัสนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษอยู่ในขณะนี้นี่ครับลิทรัสเนี่ยลิทรัสเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงแล้วเป็นคนที่เคยออกมาพูดถึงบอกว่านาโต้ที่ถูกตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นเนี่ยมันล้าหลังมันบังคับใช้กับใครไม่ได้แล้วสิ่งที่นาโต้จะต้องทำหลังจากนี้คือจะต้องตั้งนาโต้สากลเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมโลกนะฮะคือคุมแต่ยุโรปเนี่ยมันไม่พอแล้วจะต้องตั้งนาโต้สากลขึ้นมาไปควบคุมโลกแล้วเธอก็ออกมาเขียนบทความเผยแพร่เนี่ยนะครับลงบนหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกตัวเองพร้อมเป็นคนที่จะคิดทำกล้าคิดกล้าทำจะทำอะไรบ้างบอกถ้าเป็นนายกวันแรกสิ่งที่จะทำเลยเธอจะปรับลดภาษีทันทีอันนี้จะทำเลยแล้วสิ่งที่เธอกล้าที่จะทำหลังจากนี้เธอจะคว่ำบาตรรัสเซียและจะเผชิญหน้าท้าชนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแบบหนักหน่วงกว่าเดิมเอาให้ปูตินนั้นอยู่ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เธอประกาศนะครับซึ่งก็รอดูแล้วกันนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกเนี่ยนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่ใจหวังไหมเพราะว่าถ้าได้เธอคนนี้มาเนี่ยก็เชื่อว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับสหภาพยุโรปรวมถึงกับอังกฤษนั้นเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะก็คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเจอเรมี่ฮันต์เนี่ยก็บอกว่าจะประกาศในการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกแทนบริจอนสันด้วยนะคะแล้วก็ความตั้งใจของเขาก็คล้ายๆกันเลยก็คือในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ทำให้ประเทศชาติมีหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตมีธุรกิจมีกำไรมากขึ้นจ่ายภาษีได้มากขึ้นเขาบอกว่าเขาจะมีการสนับสนุนในการปรับลดภาษีโดยกระจายครอบคลุมเนี่ยเป็นเวลา5ปีด้วยกันแล้วก็คาดการว่าการเพิ่มแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้หลายคนหรือแม้กระทั่งคนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินด้วยค่ะครับในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์นั้นออกมาคาดการนะครับว่านายกอังกฤษคนใหม่นั้นสิ่งที่จะต้องทำเลยเนี่ยครับนั่นก็คือในการอัดฉีดเรื่องของทางการคลังนะครับเพราะว่าเวลานี้สภาพเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั้นกำลังย่ำแย่นะครับเมดูเปอเด็กเบมโบนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ออกมาบอกนะฮะว่าเวลานี้สิ่งสำคัญเลยนั้นก็คือว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องทำนั้นก็คือการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ปรับลดภาษีเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้ทางด้านในส่วนของอังกฤษนั้นเนี่ยได้รับการสนับสนุนทางการคลังเพื่อฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นเดียวกับทางด้านบอริส กลาสนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก S&P Global Rating เนี่ยก็มองเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลใหม่อาจจะต้องพยายามสารสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้มากขึ้นแล้วก็มีแนวทางแบบประนีประนอมมากขึ้นในความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและก็บอกด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คืออย่างที่บอกนะมุมมองทางด้านพรรคทางด้านเศรษฐกิจนั้นสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่คัลลัมพิกเกอริงนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารเบเรนเบิร์กนั้นก็มองในทำนองเดียวกันเนี่ยครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปที่อังกฤษนั้นดูตึงเครียดมากขึ้นนะครับดังนั้นคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้นเนี่ยครับก็เรียกว่าควรที่จะต้องปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยคนที่จะมีโอกาสในการที่จะนั่งตำแหน่งในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าดูทางเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือจะต้องดูเรื่องของสุนัขนั่นแหละนะฮะซึ่งคนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะสำหรับความเคลื่อนไหวของอังกฤษก็น่าสนใจพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของศรีลังกากันบ้างนะครับยัง